ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงว่าบางคนจะต้องหมดยศหมดตำแหน่งสิ้นยศถูกปลดตำแหน่งมีผู้แข่งขันรายใหม่คนเก่าไปคนใหม่มาคนเก่าไม่อยากไปแต่ระบบคนใหม่มันมาก็ต้องถอดหัวขนทิ้งเมื่อถอดหัวขนทิ้งคิดอะไรคิดอะไรกันนะไอ้ทิ้งเพื่อได้เราก็ทิ้งกันอีตนจะได้รักมันนักเชียวสมมติอาตมาได้สมณศักดิ์สมมติเป็นพระพิพิธมสุธรก็รักชื่อนี้หรือรักชื่อนี้แต่พอได้เป็นพระราชวิติปฏิภาณทิ้งชื่อเก่าเนี่ยว่าเรารักมันอ่ะไม่ใช่เรามันลิงชิงหลักแล้วมันมีลิงตัวเดียวที่ไหนแล้วท่านมันมีลิงแย่งหลักกันแต่ตายโหงท่ามกลางกระแสการเชี่ยวกรากขององค์ฆะสิบประการคือกาโมคะโอคะคือความอยากพะโวคะคือโอคะคือความคือความเป็นเอาอยากกับเป็นก็พอแล้วเท่านี้ก็ฆ่ากันตายทั่วโลกแล้วแต่มาดูฮะหัวเอ๋ยหัวขนมีคนโอนหัวไปใส่แทนฉันเขาจะเล่นบทอะไรให้ดูกันจะสร้างสรรค์หรือฟันฟาดด้วยศาสตราดูเขาบ้างก่อนจะมาดูเขาบ้างออกไปแล้วดูเขาบ้างผลที่สุดเราโดนแหกตาหมดศัตรูเป็นศัตรูแท้แต่แปรไปเป็นมิตรเป็นมิตรแท้แต่แปรเป็นศัตรูเละทั้งประเทศเละมันจะถึงเวลาที่ฝนตกทีไรนะฮะใครเลี้ยงหมูแถวๆราชบุรีกาญจนบุรีเขาก็จะเห็นขี้หมูไหลนะมันจะมีภาษิตกันละท่านเราดูสิมันเละมันเหม็นมันเน่าเพราะฉะนั้นให้เราดูว่าจะสร้างสรรค์หรือฟาดฟันฟาดด้วยสตราส่วนตัวฉันคิดย้อนหลังอย่างขยาดเงินอำนาจยิ่งได้ยิ่งไขว่คว้าไปคิดกันเลยว่าคิดย้อนหลังกันบ้างเงินอำนาจยิ่งได้ยิ่งไขว่คว้าทิ้งคำสอนพระปราชญ์ศาสดาเหลือเวลาแต่เท่านี้ทำดีเถอะเวลาพวกคุณพวกอาตมาเหลือไม่มากจะหาช่องทำความดีสวดมนต์ไหว้พระมีบ้างไหมล่ะช่องนั้นน่ะจะหาช่องทำความดีไปแจกทานบารมีโดยบริสุทธิ์ใจมีบ้างไหมไอ้ที่แล้วมาเนี่ยทำบุญแบบซื้อเสียงซื้อเกียรติซื้อหน้าที่เอาทำดีแบบความบริสุทธิ์ใจดีกว่าลงทบทวนย้อนหลังแล้วเราจะนึกว่าทำไปได้ยังไงไม่คุ้มค่าไม่น่าทำแล้วก็หยุดตรงนี้ละท่านหยุดได้เมื่อไหร่เริ่มต้นใหม่ดีเท่านั้น